รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูที่ทำจากส่วนประกอบหลักที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่มาฝากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีขนมโก๋ขมิ้นไส้หมูหยองอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขนมโก๋สูตรนี้เนี่ยแป้งเนื้อนุ่มหนึบหนับทำง่ายแค่คนก็สามารถนำมาเป็นแป้งได้แล้วเอ๊สวยส่วนขอไข่ของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะเป็นขนุนค่ะเรียกได้ว่านอกจากอร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และโอ้โหสรรพคุณเพียบอาจารย์เมย์เอาขนุนมาทำเป็นพุดดิ้งกันบ่ายๆแบบนี้ได้พุดดิ้งขนุนนี่โอ้โหชื่นใจแล้วก็อร่อยมากๆเลยเปลือกแป้งนุ่มละมุนอร่อยไหมคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูบานาน่าโมจิเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำบานาน่าโมจิร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งข้าวเจ้าและผงฟูเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมบดลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้วิธีทำเค้กกล้วยหอมร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเบกกิ้งโซดาและผงฟูเข้าด้วยกันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งลงในภาชนะไข่ไก่กล้วยหอมสุกและนมข้นจืดคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ครึ่งหนึ่งลงในพิมพ์วางบานาน่าโมจิที่เตรียมไว้ลงตรงกลางและเทเค้กกล้วยหอมทับอีกครั้งเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีพักไว้ให้เย็นจากนั้นหั่นเป็นชิ้นตกแต่งด้วยกล้วยตากกดเป็นทรงดอกไม้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบานาน่าโมจิเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ